ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับที่ต้องย้ำว่าลงพื้นที่ไปในนามของการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ถ้าลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะครับก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านไปทำอาหารแจกผู้ประสบภัยแล้วก็ลุยน้ำเข้าไปมอบถุงยางชีพนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายแพทย์จุลนานท์ศรีแก้วส.ส.น่านนะครับนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายณรุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคคุณพวงเพชรชุลละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยครับก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบน้ำท่วมนะครับประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้ทันทีที่ไปถึงจังหวัดน่านนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับประกอบอาหารเป็นโรงครัวแจกจ่ายประชาชนก็เดินทักทายครับไปให้กำลังใจทั้งอาสาสมัครและก็สภากาชาดที่มาช่วยกันปรุงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้นะครับท่านนายกก็ช่วยปรุงอาหารเป็นเมนูทอดไข่เจียวผัดเส้นและก็ช่วยทำข้าวผัดเมืองแพร่ร่วมกับนายแพทย์ชลน่านและก็บรรจุอาหารใส่ถุงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจุดที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะครับโดยอาสาสมัครที่มาช่วยกันทำอาหารและบรรจุอาหารต่างก็นี่นะครับมารุมล้อมขอถ่ายภาพและก็ขอแสดงความดีใจที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียนนะครับรู้สึกยินดีมากที่มาเยี่ยมเยียนและก็มาให้กำลังใจกันถึงที่รวมถึงก็มีการมอบกล้วยหอมให้ท่านนายกนะครับแล้วบอกว่าจะได้ทำอะไรง่ายๆด้วยหลังจากนั้นนะคะเวลาประมาณช่วงเที่ยงค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่แล้วก็ลงเรือพร้อมกับคณะเพื่อเข้าไปมอบอาหารและถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงจนทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่ายินดีนะคะที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีที่เดินลุยน้ำมาถึงขอบเรือเลยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เดินทางมาเยี่ยมถึงพื้นที่ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจนะคะที่ได้เห็นนายกลงพื้นที่มาด้วยตัวเองเลยแล้วก็อยากจะให้มาบ่อยๆด้วยประชาชนจะได้มีกำลังใจบางส่วนก็มีการขอท่านนายกถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยขณะที่ท่านนายกก็สอบถามความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนส่งยิ้มให้กันแล้วก็บอกกับประชาชนว่าขอให้ทุกคนอดทนก่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมและอาศัยอยู่บนบ้านเรือนนะคะท่านนายกบอกว่าอดทนแล้วก็เป็นกำลังใจให้รวมถึงมีการถามความเป็นอยู่แล้วก็ถามความต้องการถึงสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ต้องการมากที่สุดก่อนที่จะมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังลงเรือให้กำลังใจชาวบ้านที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่อำเภอเมืองน่านนายกก็บอกว่าจากที่เข้าไปดูปริมาณน้ำตอนนี้ยังท่วมสูงอยู่ชาวบ้านก็ยังคงลำบากแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ทางส.ส.ของพรรคเนี่ยมอบอาหารและน้ำให้กับชาวบ้านในตอนนี้ที่กำลังยากลำบากด้วยแล้วก็ยังยิ้มแย้มนะคะดีใจแล้วก็โบกมือให้คือนายกบอกว่าพอชาวบ้านยิ้มแย้มให้เราโบกมือกลับมาเนี่ยก็เหมือนได้กำลังใจจากชาวบ้านกลับมาด้วยส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้นายกลงพื้นที่บ่อยๆนายกบอกว่าส่วนตัวเองก็อยากมาและเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวแล้วก็จะมาอย่างแน่นอนค่ะอยากมาบ่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ก็มาในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็พาส.ส.มาช่วยกันดูเรื่องอาหารเรื่องน้ำอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็มีไปให้เรื่องของไข่ของอะไรเงี้ยทำอาหารได้ด้านในสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็สารชาวบ้านชาวบ้านร้องขออะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับไม่มีก็ส่งยิ้มให้นะคะแล้วก็มีบางคนก็ร้องไห้เลยเนาะก็ดีใจที่ได้เจอได้อะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันส่งกำลังใจนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เราเห็นก็เราช่วยกันส่งกำลังใจอันนี้คือสิ่งที่อย่างน้อยก็ทำได้นะคะภารกิจในช่วงถึงเที่ยงนะครับพอช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีก็พาคณะเดินทางไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะครับพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงเพื่อที่จะดูโรงทานทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่มารับความช่วยเหลือแล้วก็ร่วมทอดหมูครับกับอาสาสมัครที่โรงทานจากนั้นเดินทางต่อไปที่บ้านม่วงตื้อนะครับตำบลม่วงตื้ออำเภอภูเพียงโดยมีประชาชนรอให้การต้อนรับที่จุดนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ตะโกนส่งเสียงนายกสู้สู้นายกสู้สู้นะครับแล้วก็มาขอถ่ายภาพ
ร่วมกับนางสาวแพทองธารเป็นจำนวนมากต่อมาท่านก็เดินลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับประชาชนในบ้านเรือนที่ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ทั้งนี้ตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเดินทางไปที่ตำบลกองควายหรือว่าบ้านน้ำครกเก่าอำเภอเมืองจังหวัดน่านแต่ว่าถนนถูกน้ำตัดขาดไปก็เลยมอบถุงยางชีพให้กับส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยไปแจกจ่ายต่อแล้วก็กำชับด้วยนะครับว่าให้รีบส่งของไปให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยครับนี่ก็ยังคงเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านนะคะ